สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวายโยชวนชิมค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือหมูทอดเค็มหรือหมูทอดน้ำปลานั่นเองค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวเรามาตักข้าวกันเลยค่ะข้าวร้อนเลยคือแบบว่ากลับมาเลิกงานนอนก่อนไงตื่นมาตีสองกว่าเกือบตีสามนั่นแหละหิวก็พอดีมีหมูในตู้เย็นเนาะก็ทำอะไรแหละง่ายๆก็ต้องเป็นหมูทอดนั่นแหละหมูทอดเค็มหมูทอดน้ำปลาใช้สันนอกนะคะวันนี้ใช้สันนอกหมูทอดเค็มก็คือแบบทอดง่ายๆมากนะคะทอดแป๊บเดียวด้วยแต่ก่อนที่เราจะกินนะคะเรามากินโอราเรสนิดนึงนะคะกินได้หลายวันแล้วประมาณ10วันแล้วค่ะนะคะจะกินก็ง่ายๆค่ะโอราเรสเตรียมแก้วนะคะใส่น้ำลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ฉีกเห็นไหมซองสีสวยงามโอราเรสนี่ก็กินดีนะมันช่วยแบบว่าหลายอย่างมากเดี๋ยวนี้นอนหลับง่ายมากขึ้นด้วยไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะพอพี่เป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนน้อยเนาะแล้วก็นอนน้อยมันเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส้มสีเลือดแล้วก็ไม่คาวเลยนะอร่อยกินง่ายกินเวลาซองกล่องหนึ่งมี10ซองค่ะตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันมี3กล่องตอนนี้เหลืออีกกล่องหนึ่งแล้วก็เนี่ยเหลือไม่กี่ซอง3กล่อง990บาทจิบหน่อยแล้วให้กินนอนดึกนอนน้อยเนี่ยช่วยได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยผิวพรรณแบบว่าซ่อมแซมผิวพรรณที่แบบว่าเสียหายสัญญกรรมอะไรอย่างนะคะแล้วก็ฟื้นฟูจากสู่ภายในมาสู่ภายนอกค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะเรื่องจะกินมือเนี่ยก็รอให้ข้าวสวยแบบว่าหายร้อนหน่อยอร่อยหมูทอดเค็มเนี่ยกินง่ายค่ะไม่ต้องหมักอะไรเลยแค่ลงไปทอดแล้วใส่น้ำปลานั่นเองเป็นอาหารง่ายๆจะบอกว่าอร่อยค่ะข้าวสวยร้อนนะใช่เลยโอราเรสนะคะสามารถกินได้ตลอดเวลาค่ะวันละ1ซองค่ะจะเลือกกินที่ตอนไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้หมดค่ะจะกินพร้อมกินข้าวก็ได้ค่ะง่ายๆถ้าใครอยากจะแบบสนใจนะคะอยากจะลองซื้อไปกินนะคะก็แอดไลน์ไปเลยค่ะที่โอราเรสค่ะแอดก่อนนะคะหรืออยากจะไปเข้าศึกษาข้อมูลก็เข้ามาในเพจโอราเรสได้เลยค่ะช่องทางติดต่อทางสั่งซื้อเนาะพี่วายโยจะไว้บนคลิปค่ะถามว่าพี่วายโยไปรู้มาจากไหนนะคะใครแนะนำน้องก็เพนค่ะน้องก็เพนแนะนำ
นางเห็นพี่แบบว่าทำคลิปดึกๆนอนดู YouTube ดึกๆอะไรเงี้ยก็คือแบบค่อยได้นอนไม่ได้ดึกนอนเช้าเลยนางก็เลยแนะนำมาให้กินลองกินพอกินแล้วมันก็โอเคไงก็อยากจะบอกต่อโหถ้าเค็มนะคะทอดทีเยอะๆได้เลยทอดเสร็จเก็บไว้กินได้ประมาณสัก 2-3 วันวางสวยเวลาหั่นไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กๆมากหั่นชิ้นใหญ ถ้าคนชอบหมู3ชั้นนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นหมู3ชั้นได้อันนี้ใช้หมูสันนอกค่ะคือเวลากินเนี่ยมันจะหอมน้ำปลาเนาะยิ่งแบบโดนกับข้าวเสือร้อนคือมันฉ่ำแจ่มจริงกินมากใช่เลยถ้าคนกินกลับไม่เข็ดนะลองทำกินนี่ข้ามจานสบายๆเลยเรื่อยๆคนนี้จับเดี๋ยวไปเรียกหัวหมูให้มากินด้วยให้นางตักลาบดีกว่าข้าวนางคนตัวเล็กอ่ะกินเยอะๆเดี๋ยวไปให้หัวหมูก่อนนะคะแบ่งๆกันกินหมูเป็นเพื่อนได้ไงนางก็ได้แบบว่าขอกำนันแบบจากความผิดทองประจำพยายามอยู่ใกล้สุดแล้วเพราะนางมันกินง่ายด้วยให้อะไรก็กินได้ไงรอนะคะคุณได้กินมุมมาไปนิดนึงThank you.
ฉ่ำใจที่สุดนะฮะกินง่ายๆแต่อร่อยเยี่ยมค่ะเรื่องความสวยนี้ไม่ได้เช่นกันนะยิ่งอายุมากเท่าไหร่เดี๋ยวยิ่งต้องดูแลนะครับอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะสำหรับโอลาเลฟนะคะก็แอดไลน์นะคะถ้าอยากจะรู้ข้อมูลหรืออยากรู้รายละเอียดต่างๆอยากจะสอบถามเนี่ยเข้าไปที่ไลน์ได้เลยค่ะไลน์นะคะไลน์แอดโอลาเลฟค่ะแล้วก็เพจนะคะโอลาเลฟเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไว้เจอในคลิปหน้าเมนูหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ